ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปี2567นะคะก็คาดว่าจะมีเงินสัดมากกว่า45,000ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน1%ค่ะนายธนวัฒน์ผลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้กล่าวถึงผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ว่า จากสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจก็คาดว่าปีนี้บรรยากาศของการกลับมากินเจนก็น่าจะคึกคักและเศรษฐกิจก,ก็จะฟื้นตัวขึ้นคาดว่าเงินจะสะพัดในช่วงนี้4 5 0 0 0ล้านบาทขยายตัว1%เมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยในช่วงเทศกาลกินเจต่อคนจะอยู่ที่ประมาณ ,4696 บาท2สตางค์ซึ่งจากตัวเลขเด็กก็จะเห็นนะครับว่าเงินเนี่ยจะสะพัดสูงสุดหลังสถานการณ์โควิด -19 เมื่อปี .63 แต่ว่ามูลค่าที่สูง ขึ้นเป็นผลมาจากของมีราคาแพงขึ้นด้วยไม่ใช่กําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่ผลสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงของเทศกาลกินเจและความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบันระหว่างวันที่17ถึง23กันยายนจากกลุ่มตัวอย่าง1,265คนทั่วประเทศก็พบกับว่า คนจะเริ่มกินเจตั้งแต่วันที่3ตุลาคมโดยกลุ่มตัวอย่าง36.1%ตั้งใจจะกินเจเพื่อทำบุญลดการกินเนื้อสัตว์มีคุณค่าทางอาหารและ60.6%ไม่กินเจเพราะว่าอาหารแพงเศรษฐกิจไม่ดีส่วนทัศนคของผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลกินเจก็มองว่า ร้านขายอาหารเจจะได้รับความนิยมสูงสุด51.4%นายธนวัต์ยังบอกด้วยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรพิการที่ได้รับเงินสด10,000บาทพบว่าประชาชนส่วนใหญ่93%อยากได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็อีก7%อยากได้เป็นเงินดิจิทัลวอลเลด้วยคนส่วนใหญ่67.3%บอกว่าจะแบ่งใช้เงินหลายๆครั้ง19.2%บอกใช้หมดครั้งเดียวและ 13.5%เบอกไม่แน่ใจค่ะสินค้าที่น่าสนใจและจะซื้อมากที่สุด5้าอันดับแรก 17. 8เคือทองคําอัญมณีรองลงมา10.7%ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า 8. 8เเครื่องมือสื่อสาร8.4%สินค้าอุปโภคบริโภคและ8.3%สินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรและการค้าทานนี้จากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทจํานวน14ล้านหแสนคนมูลค่า1ห0 0 0งแสนสา่จะส่ให้ GDP ปี2567นะคะเพิ่มผล 0.2ถึง0.3เปอร์เซ็นต์